สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะฮะวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่240นะครับผมประจำวันนี้วันที่10มิถุนายน2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลลิกมุสิกวงศ์นะครับก็เมื่อวานนะครับไม่มีขออภัยนะครับวันนี้เราก็มาทำกันต่อนะครับเมื่อวานแบบติดจริงๆนะครับอ่ะปึ๊บเปิดโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดขอดูโพยนิดหนึ่งนะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่อง6คำถามนะ6คำถามเมื่อตรวจพบว่ามีซีสต์ที่รังไข่นะครับ6คำถามเมื่อตรวจพบว่ามีซีสต์ที่รังไข่ทำไมมีหัวข้อนี้เผอิญมีคนอินบ็อกซ์เข้ามานะครับว่าแบบอาจารย์คะนะครับอาจารย์พี่โอลูกศิษย์เราบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามีช็อกโกแลตซีสสองข้างนะจะรักษาเหมือนช็อกโกแลตซีสข้างเดียวหรือเปล่าแล้วก็เออจริงก็เป็นคําถามที่ดีนะครับก็เจอบ่อยๆเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็จะเพาะเจาะจงไปหน่อยนึงไงวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องกว้างๆ ก่อนนะครับบอกว่า6คําถามที่ต้องรู้นะครับเมื่อตรวจพบมีถุงน้ําที่รังไข่มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับข้อที่1ก็คือเป็นซีสชนิดไหนนะครับอันที่1นะครับซีสชนิดไหนอันที่2ซีสเนี่ยด่วนหรือเปล่านะครับด่วนไหมมีความเร่งด่วนขนาดไหนในการรักษานะครับอันที่3อาการของเราตอนนี้เป็นยังไงนะครับอาการของเราตอนนี้เป็นยังไงอันที่4อยากมีลูกหรือเปล่านะครับมีลูกพอหรือยังนะครับอันที่5ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สุดท้ายก็คือใครจะเป็นคนรักษาให้นะ6ข้อนะครับ6ข้อเรามาไล่กันนะครับอย่างแรกเนี่ยคำถามแรกเลยเนี่ยซีสอะไรนะครับเวลาตรวจเจอนะคนไข้จะถามอันนี้เยอะที่สุดเลยหมอหนูเป็นซีสชนิดไหนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้จริงๆซีสเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆละกันนะครับ2ชนิดใหญ่ๆอย่างแรกเราเรียกว่า physiologic cyst หมายความว่าเป็นซีสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันก็จะหายไปเองนะครับอันนี้อันที่1กับอันที่2เป็นซีสที่เป็นโรคนะครับนะเป็นซีสที่เป็นโรคนะครับ2อันไม่เหมือนกันซีสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเราอาจจะมีชื่อเรียกนะเช่นเขาเรียกว่า corpus luteal cyst โอ้โหรอบนี้มาสับทางการแพทย์เยอะไปหน่อยหรือเปล่า corpus luteal cyst เกิดจากอะไรเกิดจากเช่นสมมติว่าผู้หญิงมีไข่ตกนะมีรอบเดือนมีไข่ตกแล้วบางทีเนี่ยเหมือนกับที่รังไข่เนี่ยมันยังมีการค้างๆของสารน้ำอยู่ไข่ก็จะโตขึ้นนะครับโตขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่า corpus luteal cyst ซึ่งอีกไม่นานมันก็จะยุบไปเองนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องทำอะไรซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่า physiologic cyst นะครับเดี๋ยวหายไปเองกับอันที่2เราเรียกว่า pathologic cyst ก็คือซีสที่เป็นโรคนั่นแหละนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นภาษาไทยง่ายก็บอกว่าเป็นมะเร็งกับไม่เป็นมะเร็งนะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งนะภาษาเราก็เรียกว่า benign cyst นะครับไม่ใช่มะเร็งซึ่ง benign cyst ก็ชนิดที่ไม่เป็นมะเร็งก็แบ่งออกเป็นโอ้โหอีกเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายอันที่พบบ่อยที่สุดก็คือช็อกโกแลตซีสนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างนะยังไม่หมดโหมเป็นมีซีสนี่เป็น10ชนิดนะครับอ่ะต่อมาเป็นมะเร็งนะครับซีสเป็นซีสที่เป็นมะเร็งก็แยกไปอีกซีสที่เป็นมะเร็งก็โหอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่ว่าถ้าสำหรับคนไข้รู้แค่นี้พออย่างแรกซีสอะไรนะครับ1เป็น functional cyst หรือว่าเป็น pathologic cyst ถ้าเป็น pathologic cyst เป็นแบบไหนเป็นแบบ benign หรือว่าเป็น malignant นะครับเป็นมะเร็งกับไม่เป็นมะเร็งอันนี้คำถามแรกนะครับคำถามที่2ด่วนหรือเปล่านะครับด่วนขนาดไหนก็ยกตัวอย่างนี้โรคบางโรคเนี่ยด่วนมากเป็น cyst ที่แบบมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมีแตกนะมีบิดขั้วนะครับมีติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องรีบรักษาเร่งด่วนนะครับด่วนขนาดแบบว่าถ้าสมมุติว่าบิดขั้วเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัด
ภายในวันนั้นเลยเช่นมาถึงโรงพยาบาลงดน้ำงดอาหารเลือดออกไม่ใช่ผลเลือดออกแล้วผลแลบออกแล้วปุ๊บเอาผ่าตัดเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นถุงน้ำที่แตกแล้วแบบปวดท้องมากๆแล้วก็ถุงน้ำนั้นอาจจะเป็นเลือดสมมุตินะเป็นเลือดทำให้เลือดออกผิดปกติก็อาจจะต้องรีบผ่าตัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับส่วนถ้าเป็นโรคบางอย่างอาจจะไม่ต้องผ่าตัดด่วนขนาดนั้นอาจจะรอผลเลือดนะครับรอส่งตัวทางห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ละเอียดให้เรียบร้อยนะครับส่ง CT สแกนอันนี้ก็ไม่ต้องด่วนขนาดต้องผ่าตอนนั้นใช่ไหมอันนี้คำถามที่2นะครับประเภทมาถึงปุ๊บนอนโรงพยาบาลผ่าตัดเลยมีไม่กี่โรคนะครับอันที่3ก็ล้อไปกับคำถามข้อที่แล้วคืออาการของเราเป็นยังไงมานะครับบางคนถ้าปวดท้องมากมากขนาดว่าหมอมาตรวจร่างกายแล้วแบบท้องแข็งเกร็งไปหมดเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยว่ามีเลือดออกในท้องนะเป็นต้นนะครับหรือว่าจริงๆอาการแค่หน่วงๆท้องอืดๆท้องกินข้าวแล้วอิ่มเร็วนะครับท้องอืดบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นอาการที่จะบ่งบอกหลายๆอย่างนะบางอย่างเนี่ยเป็นอาการที่บ่งบอกมะเร็งนะครับนะเป็นต้นนะ3ข้อนะครับนะครับอันที่4คืออยากมีลูกหรือเปล่านะครับเหตุผลว่างี้การรักษาคนอยากมีลูกกับคนที่มีลูกครบแล้วพอแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่คนไข้เป็นมะเร็งนะคนไข้อายุน้อยๆนะครับที่เป็นมะเร็งที่รังไข่นะแต่ยังไม่มีลูกเนี่ยครับการรักษาไม่เหมือนเลยเช่นปกติทั่วไปถ้าอายุเยอะๆมีลูกครบแล้วอาจจะตัดออกหมดเลยทุกอย่างนะตัดรังไข่สองข้างเอามดลูกออกเลาะต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่มีลูกเลยเขาอาจจะตัดรังไข่แค่ข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเก็บไว้ก่อนมดลูกเก็บไว้ก่อนเพื่อรอให้มีลูกอย่างไรก็ดีนะครับต้องทำการประเมินเยอะนะครับหลายอย่างดูว่าเป็นชนิดไหนระยะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราถึงจะวางแผนการรักษาได้นะครับว่าจะเก็บมดลูกไว้เก็บรังไข่ไว้ได้หรือเปล่าเป็นต้นนะครับมีลูกไหมนะครับต่อมาอายุเท่าไหร่นะครับจริงๆมันก็จะล้อกับคำถามที่แล้วว่าอายุน้อยอายุมากแน่นอนสมมุติว่าคนไข้เข้าวัยทองไปแล้วนะครับคงมีลูกไม่ได้แล้วก็อาจจะออกเอาออกหมดกับอันที่สองอายุสำคัญตรงไหนอายุสำคัญที่ว่าถ้าอายุเยอะๆแล้วมีซีสมักจะไม่ค่อยดีนะครับมักจะเป็นเนื้องอกที่เป็นโรคนะครับเป็น pathologic cyst นะครับก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะส่วนสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายถามว่าใครจะเป็นคนรักษาให้นะครับจะเป็นหมอสูธรรมดาไหมหรือว่าจะเป็นหมอสูที่ดูด้านโรคมะเร็งนะครับหรือว่าเป็นหมอสูที่ดูด้านมีบุตรยากเหตุผลเพราะอย่างนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าในคนที่เป็นซีสที่เป็นมะเร็งการรักษาการผ่าตัดโดยหมอที่เป็นมะเร็งจะมีโอกาสรอดมากกว่านะครับโอกาสกลับเป็นซ้ำน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังมีการทำการศึกษานะครับข้อมูลของคนที่ยังไม่เคยมีลูกนะครับหรือว่ามีลูกยากการผ่าตัดโดยหมอที่ดูแลด้านรักษาด้านมีบุตรยากก็มีโอกาสท้องมากกว่านะครับอันนี้คือเขากำลังทำการศึกษาอยู่เป็นต้นนะโอเคก็สรุปมี6คำถามเนี่ยนะครับนะว่าถ้ามีซีสแล้วก็ต้องถามคำถามอะไรบ้างก็อย่างที่บอกกันนะครับผมวันนี้เป็นวิดีโออีกแล้วนะครับถ้าใครสงสัยอะไรโพสต์ไว้นะครับเนาะโพสต์ไว้อยู่ในคอมเมนต์เนาะแล้วก็จะพยายามตามตอบให้นะครับผมโอเคแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ